็นเด็กก็มีอินทรีย์5แก่กล้าได้เพราะโสดาบันมาเกิดเนี่ยเขาเป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กแล้วนะเพราะโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเกิดใน7ชาติเนี่ย7คราวเนี่ยนะตกต่ำไม่ได้แล้วแต่นั้นโยมเกิดกี่รอบล่ะโยมเป็นโสดาบันมาตลอดนะเนี่ยเห็นนะอายุไม่เกี่ยวฐานะไม่เกี่ยวความรู้ทางโลกไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อินทรีย์5ล้วนๆศรัทธามั้ยวิริยะมีความเพียรมั้ยสติมีมั้ยสมาธิมีมั้ยปัญญามีมั้ยเป็นเครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมที่พุทธเจ้าตรัสทุกครั้งตัวนี้แหละตัววัดและตัวนี้แหละคือหมายถึงการที่โยมมีทรัพย์มีทรัพย์ทางธรรมเป็นคนตาดีไม่งั้นโยมเป็นคนตาบอดนะถ้าหาทรัพย์ทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้นี่บอด2ข้างนะถ้าทรัพย์ทางโลกได้ทางธรรมไม่ได้อันนี้บอดข้างหนึ่งนะแต่ถ้าตาสมบูรณ์สว่าง